ดยกำหนดในรูปแบบของความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวที่เรามักพูดกันว่าความเป็นหนึ่งแห่งความรู้ตัวหรือภาษาพูดเขาเรียกว่านั่งกำหนดจิตนั่งกำหนดจิตหรือนั่งกำหนดความรู้สึกในรูปแบบของการเรียนรู้ท่านก็ให้เราคลายอารมณ์จากความกังวลกับสภาพความเป็นอยู่เรื่องในการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการเป็นอยู่ของการดำเนินชีวิตเราก็วางลงก่อนนำมาวางในอย่างวิตกอย่าวิตกกังวลหรือว่าเวลานี้ขณะนี้เราอยู่อย่างผู้ไม่มีใครเป็นของตนมีแต่ส่วนประกอบของด้านสุขภาพร่างกายเขาทำหน้าที่กระบวนการอันมีส่วนของอวัยวะองค์ประกอบของร่างกายเขาทำหน้าที่เราก็มากำหนดความรู้ตัวของเราที่เรามักพูดกันว่าเจริญสมาธิภาวนาการเจริญสมาธิภาวนาถือว่าเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกของเรานั้นก็ว่าเราจำเป็นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุเครื่องนุ่งห่มถ้ามันเปื้อนเราก็มีการซักมีการทำความสะอาดการซักหรือการทำความสะอาดนั้นก็เพื่อกำจัดสิ่งที่มันมีส่วนเปื้อนนั้นออกให้เกิดความรู้สึกเหมาะสมกับการนำมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอันนี้ก็เช่นกันการมีการเป็นอยู่แบบอารมณ์เดียวก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของการทำความสะอาดตัดความกังวลต่างๆออกแล้วมากำหนดในรูปแบบที่เราเรียกว่ามีส่วนสำนึกในการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์พุทธานุสติตั้งกายของเราที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุธาตุตั้งกายให้มันตรงดำรงสติอวัยวะถือว่าอาการของร่างกายเราก็วางให้มันอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นตั้งกายให้มันตรงมือขวาทับมือซ้ายดำรงสติของเราเฉพาะปัจจุบันเพ่งจากส่วนประกอบของร่างกายออกไปประมาณ2คืบจะหลับตาก็ได้แล้วก็กำหนดสติของเรากำหนดความรู้สึกของเราให้อยู่ในลักษณะของผู้รู้การกำหนดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอุปสรรคมันก็มีส่วนของความรู้สึกมีอุปสรรคเช่นเดียวข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับความไม่คุ้นเคยความไม่คุ้นเคยนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองกำลังเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เรียกว่าทำให้มีลักษณะไม่ปกติไม่สบายแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกมันเราปรับวัตถุต่างๆให้เข้าสู่กับระบบที่เราต้องการ
มันก็ต้องมีส่วนของการฝืนเป็นธรรมดาแล้วมากำหนดในปัจจุบันแล้วก็มีส่วนกำหนดให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยึดอย่างน้อยก็กำหนดเอาสภาพที่มีส่วนกับร่างกายที่เขาทำหน้าที่ปกติร่างกายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ระบบปอดมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับสภาพภายนอกแล้วเราเรียกว่าอากาศลมที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอากาศลมหายใจก็มามีส่วนอย่างนี้เราต้องกำหนดความรู้ตัวของเราเฉพาะลมหายใจเข้าเฉพาะลมหายใจออกเป็นการถือว่ามีอุปกรณ์ทำให้เราเป็นเครื่องยึดกำหนดดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราจะอยู่ในสถานที่นี้พื้นที่นี้ได้ไหมเราก็กำหนดดูก็พอที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าส่วนที่เราไม่คุ้นเคยมันก็ทำให้เกิดความสับสนอย่างน้อยสภาวะที่มันเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นอุปสรรคคือระบบของการปรุงแต่งภาษาเราเรียกว่าสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะไม่ส่วนมาปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกต่างๆแต่เราก็พยายามสลัดออกเพราะมันเป็นส่วนเปื้อนเพราะมันเป็นสิ่งมามีส่วนปกปิดแล้วก็มามีส่วนกำหนดกำหนดใช้ความอดทนอย่าทำมากแค่ถ้าคิดเป็นเวลาเริ่มต้นที่เราทำแล้วก็ฝึกตั้งแต่เดิน19เป็นยังไงพอเดินได้19เราก็ทรงตัวได้เมื่อทรงตัวได้แล้วก็เดิน9ที่2ถ้าเราทรงตัวไม่ได้เหมือนเราเป็นเด็กก็อาศัยจากพ่อแม่ท่านให้การช่วยเหลือพอเราเดินได้ก้าวที่3พ่อแม่เห็นว่าเรามีความทรงตัวท่านก็ปล่อยแล้วก็ทรงตัวได้หรือเราเคลื่อนไหวได้ทีนี้ความทรงตัวต่างๆนั้นมันจะมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกสร้างความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาเราก็เดินเคลื่อนไหวได้อย่างไม่หกล้มอันนี้ก็เช่นกันเราก็กำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความรู้สึกของเราให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของความสะอาดเป็นปกติทำนองนี้เมื่อสะอาดมันก็เป็นฐานมันก็เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจิตใจที่สะอาดอารมณ์ที่เรียกว่าผ่องใสมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีความอบอุ่นอย่างน้อยก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้สึกพอใจดีใจนองนี้แล้วก็กำหนดดูอย่างนี้ลมหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธพุทธก็หมายถึงคุณความดีลมหายใจออกเราก็เรียกรวมเป็นส่วนรวมของสภาพของพื้นที่ที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุธาตุเรามามองอย่างนี้เพื่อต้องการอะไรเพื่อให้เรานั้นไม่รู้อำนาจอันเกิดขึ้นจากการเป็นอยู่ในรูปแบบของการหรือว่าโลกกระทำเพราะเรามันเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพการเป็นอยู่
ในรูปแบบที่เรียกว่าสังคมมวลฐานสังคมชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มากำหนดพอดูไปบ้างนิดหน่อยทีนี้เราหันมาให้ความรู้สึกกับการพักผ่อนที่เราเรียกว่านอนนั่นเองนอนก็เป็นการคลายความรู้สึกทางระบบที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบของประสาทแล้วก็คลายทำนองนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการฝึกเมื่อเรามีส่วนอย่างนี้มากขึ้นมันจะมีส่วนบ่งบอกเห็นการเป็นอยู่ของเรานั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็จะบอกมาอย่างนั้นการกำหนดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมามีส่วนส่งเสริมให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้ตัวเองนั้นมีพละหรือกำลังก็อาศัยการส่งเสริมฉะนั้นการส่งเสริมอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามามีส่วนของการบำรุงรักษาเรียกว่ามารักษาสิ่งที่มันมีส่วนไม่ปกติให้มันปกติมากขึ้นให้มันมีส่วนเป็นประโยชน์มากขึ้นก็อาศัยการปฏิบัติลมหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธลมหายใจออกกำหนดว่าโทอย่างนี้ก็ถือเป็นส่วนของการทำหน้าที่ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการเกี่ยวข้องในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกในทางที่มีความสมดุลถ้ามีแต่สะอาดอย่างถ้ามีแต่สกปรกอย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สมดุลต้องมีสะอาดมาเกี่ยวข้องกันถ้ามีทั้งสะอาดมีทั้งสกปรกมันก็พอมีส่วนให้เป็นประโยชน์เหมือนกับว่ามีมืดมีสว่างถ้ามีมืดอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวต้องมีสว่างอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มากำหนดกันอย่างนี้มีส่วนประกอบคือความตั้งใจความตั้งใจนั้นจะต้องให้มีลักษณะที่มั่นคงเพราะการเดินทางมันก็ย่อมมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นก็เกิดจากจุดที่มันมีส่วนด้อยที่เราไม่มีส่วนของความคุ้นเคยนั้นการเดินทางจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกที่เป็นพลังมีความตั้งใจอย่างเดียวเดี่ยวแน่นั้นให้ก็คิดในรูปแบบคำบังเกยว่าหนทางเดินเดินไปในสงสารไม่มีการสิ้นสุดหยุดลงตรงไหนไม่เหมือนเดินแบบพระสงฆ์ทรงธรรมทรงวินัยท่านถือเอาหลักชัยอรหันต์เป็นสันดานทำนองนี้นั้นผู้ที่ทำหน้าที่อย่างนี้จะต้องมีความพร้อมอย่างน้อยก็ต้องรู้จักพื้นที่ของตัวเองอย่างถูกต้องและก็แม่นยำ ถ้ามีความรู้สึกที่ถูกต้องแม่นยำทุกอย่างก็ปล่อยให้เกิดความรู้สึกในทางที่เราได้เห็นคุณค่าดังการปฏิบัติที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่มันก็มีทั้งในส่วนพระพุทธองค์ที่มีส่วนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้สอบประการของการเกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาการดูแลท่านก็นำมาชี้แนะเหมือนกันชี้แนะให้ความสำคัญด้านการบำรุงรักษาเพราะร่างกายเหมือนกับเราเดินทางข้ามมหาสมุทรเหมือนสำเภาสำเภาหรือเรือต้องเป็นสำเภาที่แข็งแรง
เมื่อมีความรู้สึกแข็งแรงเราก็ต้องรู้จักบำรุงรักษาอันนี้ก็คล้ายๆกันดังนั้นสุขภาพทางด้านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ให้การดูแลกันในรูปแบบที่มันมีส่วนให้เกิดเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันพระพุทธองค์ท่านให้หลักการในรูปแบบของการดูแลสุขภาพท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เรียกว่าบำรุงหรือรักษาถ้าเทียบกับผู้ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือในการตกแต่งเราก็มักพูดกันในรูปแบบว่าผู้สันทัดในรูปแบบของร่างกายเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องสรีระศาสตร์ตำนองนี้ศาสตร์ว่าด้วยเกี่ยวกับสรีระร่างกายเรานี้ก็ต้องรู้จักด้วยแต่การที่มีส่วนมาเรียนรู้อย่างนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกสะดวกนั่นความสะดวกก็คือความรู้สึกที่เอื้ออำนวยไม่ให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลการดูแลการรักษาการให้ภูมิคุ้มกันจะเป็นลักษณะของด้านวัตถุแต่มันก็มีส่วนเราจะต้องมีการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านให้หลักการในการดูแลเหล่านี้ก็มาเช่นชื่อกันในรูปแบบที่สังคมเราบัญญัติกันขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนของการพยาบาลนอกนั้นการพยาบาลการดูแลร่างกายร่างกายเราก็รู้จักแล้วว่ามันต้องมีลักษณะส่วนเป็นประโยชน์ก็มีส่วนเป็นโทษก็มีแต่การดูแลอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเกียรติการที่จะต้องรอบรู้ถ้าไม่รอบรู้มันก็เป็นอุปสรรคได้นั้นการเป็นอยู่ของท่านจึงให้รู้จักกาลเทศะแม้แต่ในเรื่องของการทานการดื่มนี่ท่านก็ยังให้รู้จักกาลเทศะถ้าเรารู้จักกาลเทศะมันจะสอดคล้องกันกับกระบวนการที่มันมีส่วนผูกพันกับสิ่งแวดล้อมเราจะสังเกตอย่างนี้เวลามีความมืด ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรอันมีส่วนการหมุนตัวของโลกมีความมืดร่างกายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมืดเขาทำหน้าที่อย่างไรก็พอที่จะเห็นได้เขาทำหน้าที่แบบเรียกว่าผ่อนคลายถ้ามันผ่อนคลายก็หมายถึงว่ามันวางภาระวางภาระในแบบที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังวางลงปางปองทำนองนี้มันจึงอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ามีความสมดุลแต่ถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกระตุ้นส่วนกระตุ้นเช่นแสงสว่างจากแสงพระอาทิตย์มันก็มากระตุ้นให้รูปแบบของความรู้สึกที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบของรูปขันนั่นมีการเกรงตัวเรียกว่าตื่นตัวแล้วก็เกิดความรู้สึกทางระบบของการรับรู้ที่เราเรียกว่าประสาทการรับรู้มันก็มีขึ้นเราเรียกว่ารู้ตัวมีสติขึ้นทำนองนี้อันนั้นกสภาพอันนี้เราก็ต้องมีการปฏิบัติแต่ก็ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะอย่าให้มากจนเกินควรถ้ามากเกินแล้วมันก็เป็นสะสม
สะสมในทางให้เกิดปัญหาต้องอยู่ในสภาพที่พอเหมาะพอเหมาะพอดีทานอาหารก็เหมือนกันอย่าทานมากอย่าทานในส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกหมักหมมให้มันมีการไหลตัวทำนองนี้ให้มันมีการเคลื่อนตัวถ้ามันมีการไหวตัวเคลื่อนตัวระบบอาหารก็ไม่จะไม่มีอุปสรรคไม่เป็นการสะสมให้เกิดการสึกวันที่เรามักพูดกันว่าโรคไข้เจ็บนะเพราะการสะสมโดยไม่มีการเคลื่อนตัวมันก็มักจะเกิดความรู้สึกเป็นอุปสรรคให้เกิดความรู้สึกเสื่อมโทรมภาษาเราก็เรียกว่าโรคนั่นเองหลักการอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำให้รู้จักดูแลถ้าเรารู้จักดูแลแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกรอบคอบแล้วก็ไม่ที่เกิดความรู้สึกเป็นเหตุให้เกิดความกังวลเป็นภาระแล้วก็ต้องดูแลเป็นนั้นการดูแลสุขภาพหรือเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นการช่วยตัวเองให้ตนนั้นทำหน้าที่รู้จักพึ่งตัวเองถ้าเรามีส่วนของการทำหน้าที่พึ่งตัวเองได้เราก็ไม่มีความรู้สึกเป็นเหตุให้เกิดความกังวลกับบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็ความเป็นเรียกว่าความเป็นส่วนหนึ่งของบุญคุณมันจะน้อยลงการเป็นหนี้บุญคุณนี่มันก็เป็นเหตุเหมือนกันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในทางวนเรียกว่าไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเหมือนที่ได้ให้ข้อคิดในรูปแบบว่าผมทางเดินเพลินในสงสารนี่พอโลกของเรานั้นมันวิจิตมันน่าปรารถนามันทำให้เกิดความสุขและร่าเริงลุ่มหลงไหมก่อนยังมีส่วนของการสรรสร้างไปมากสิ่งที่มีส่วนยั่วยุส่งเสริมก็น้อยไม่มากแต่ทุกวันนี้มันมาในหลายรูปแบบรูปแบบทางตารูปแบบทางหูรูปแบบทางจมูกตลอดถึงรูปแบบทางมโนภาพมันก็เข้ามาจนเป็นเหตุให้คนเรานั้นฝ่าฟางไปหมดเกิดความรู้สึกฝ่าฟางไม่เป็นอิสระเลยเหมือนกับวัตถุถูกห่อหุ้มมีแต่ส่วนเปื้อนเปื้อนสาบคาเราก็ไม่มองเห็นของจริงของจริงเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ของที่มันมีส่วนสาบคานี่ก็คล้ายๆกันคนเรามักจะมีความรู้สึกงุ่มหลงในส่วนที่โลกเขามีความรู้สึกมัวเมาหมกอยู่ภาษาเราเรียกว่าโลกธรรมนั่นธรรมเป็นเครื่องครอบงำโลกธรรมหรือธรรมเป็นเครื่องครอบงำก็ถ้าดูในรูปลักษณะอากับกิริยาหรืออาการหรือคุณสมบัติของมันก็ว่าได้ก็พอที่จะเห็นได้เช่นเราได้รับการยกย่องสรรเสริญตำนองนี้เราก็คิดว่าเรานั้นมีส่วนดีกว่าคนอื่นตำนองนี้เห็นคนอื่นไม่เหมือนเราถ้าเห็นอย่างนี้เราความคิดของเรามันจะเป็นยังไงมันก็คิดในลักษณะมีอคติอย่างน้อยก็มีลักษณะลำเอียงว่าเขาไม่ดีเหมือนเราก็ว่าเขาโง่อย่าตำหนิอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาเป็นคนด้อยทำนองนี้มันก็เลยทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นทางด้านจิตใจของเราไม่เป็นธรรมขึ้นไม่มองในลักษณะเป็นธรรมชาติเพราะคนเราโดยธรรมชาติญาณ
หรือโดยธรรมชาตินั้นมันจะอยู่ในรูปแบบเหมือนกันหมดจะแตกต่างอยู่บ้างก็สมมติเส้นภาษาที่เราใช้ในสังคมบ้านเราสังคมของเรากับภาษาที่เป็นส่วนของสมมติที่อื่นก็เหมือนกันสำเนียงอาจจะแตกต่างกันไปแต่ความจริงแล้วมันมีสัมปยุตด้วยความพอใจและความไม่พอใจทำนองนี้เราก็พอที่จะเห็นกันได้ดังนั้นเราก็มามีส่วนให้เกิดความรู้สึกกับการทำหน้าที่ของตัวเองในรูปแบบการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนทางเดินโลกธรรมมันเพลินมากและก็มันวิจิตสดานท่านเปรียบเทียบเหมือนกับราชรถของผู้ที่เราให้การสรรเสริญให้เกียรติกันว่าเป็นผู้ดูแลสังคมผู้บริหารทำมาแล้วเราเห็นผู้บริหารว่าเป็นผู้มีความรู้สึกมีความสุขความจริงแล้วผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้มีความสุขเป็นคนวิตกกังวลอย่างมากและมีความรู้สึกดีว่าไม่เป็นอิสระถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับปิพริในครั้งพุทธกาลแต่มันเป็นตำนานเป็นอุคลาติฐานเป็นตำนานแต่ก็มีส่วนประกอบท่านมีส่วนของการบริหารคือแบ่งงานให้ผู้ทำหน้าที่แต่ละชีวิตให้ทำหน้าที่อย่างนี้ทำนองนี้แต่ผู้ทำหน้าที่ไม่อยู่ในความรู้สึกที่ท่านประสงค์ท่านก็กังวลบอกว่าทำงานนั้นไม่มีคุณภาพคิดวิตกไป